ออกสินค้าลายใหม่เซรั่ม SOS ที่มาในคอนเซ็ปต์จบสิวซ้ำซากเห็นผลใน8ชั่วโมงคุณที่มีปัญหาสิวอักเสบสิวตันรอยดำสิวหน้ามันมองว่าต้องเลิฟนะเป็นลายที่ทำงานแบบพุ่งเป้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะเคยได้ยินคำเคลมที่เขาจัดการเรื่องสิวได้หมดไหมสิวตันสิวอักเสบสิวมีน้องสิวหัวช้างสุดเดียวเอาอยู่ก่อนจะเอฟก็มาเช็คส่วนผสมนิดนึงนะมองว่าอันนี้มีประโยชน์กับเรานะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกส่วนผสมถูกเนี่ยมันก็สามารถช่วยเข้ามารักษาสิวได้จริงซึ่งส่วนผสมในสกินแคร์ที่ช่วยในการลดสิวมันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกคุณหลักๆเลยก็จะเป็นสารบาเซลกลุ่ม BHA ใช่ไหมคะก็คือซาลิซิลิกแอซิดเนอะซึ่งมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายที่ช่วยทั้งเรื่องสิวอักเสบสกุลตันหลังๆถ้าเป็นแบรนด์ที่ลงทุนหน่อยก็จะเริ่มมี PHA เข้ามาช่วยด้วยหรือถ้าไม่มี2ตัวที่ว่านี้นะคะก็อาจจะต้องหาแอคทีฟเสริมฤทธิ์อย่างอื่นนะคะเข้ามาช่วยกันที่จะสามารถมาช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดการอุดตันได้คนเป็นสิวขาดเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือตัวช่วยคุมมันแน่นอนว่าก็จะเป็นกลุ่มซิงค์ค่ะแต่ว่าซาลิซิลิกแอซิดเขาก็ช่วยคุมมันได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็สารกลุ่มที่ไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวเลยเป็นสารแอคทีฟแบคทีเรียลนะคะหลักๆเลยที่งานวิจัยเยอะก็จะเป็นตัว TT เนาะเซนเทล่าอะซิติก้าเอ็กซ์แทรคกาซินเนียแมงโกสตินพิลเอ็กซ์แทรคพวกเนี้ยค่ะอย่างแมงโกสตินนี่ก็คือเป็นสารที่หม่องทำโปรเจกต์ก่อนจบด้วยเปิดสกราดมาใหม่ยูซารินก็เล่นก่อนเพื่อนเลยจ้ะออกสินค้าลายใหม่เซรั่ม SOS ที่มาในคอนเซ็ปต์จบสิวซ้ำซากเห็นผลใน8ชั่วโมงคือจากที่เร็วอยู่แล้วก็คือเร็วขึ้นปีซึ่งหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแถมมาพร้อมกับคู่หูดูแลผิวตั้งแต่สเต็ปแรกก็คือเป็นคลีนซิ่งในไลน์โปรแอคเน่โซลูชันนะคะเอาที่ตัวคลีนซิ่งก่อนคุณให้ดูหน้าตาใกล้ๆนะคะเขาชื่อยูซารินโปรแอคเน่โซลูชัน 3X Treatment Gel to Foam Cleanser นะก่อนไปที่เรื่องสูตรขอเวทเท็กเจอร์ก่อนได้ไหมก็คือเนื้อเจลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นโฟมคลีนเซอร์เนี่ยเขาเป็นเนื้อเจลเปลี่ยนไปเป็นฟองโฟมแบบนุ่มมากสูตรนี้เป็นเจลโฟมจบสิวแบบเหมาๆนะคุณก็คือลดได้ทั้งสิวรอยสิวแล้วก็ผิวมันมาแบบครบสูตรเลยเดี๋ยวมาดูส่วนผสมเมนหลักของเขากันแน่นอนว่าตัวแรกก็คือซาลิซิลิกแอซิดใส่มาทั้งหมด 2% ตามงานวิจัยเลยเป็นตัวมาช่วยทั้งลดการอุดตันและลดการอักเสบโดยคุณสมบัติของซาลิซิลิกแอซิดก็คือเขาละลายในไขมันเพราะฉะนั้นเขาจะซึมเข้าไปในรูขุมขนได้ดีนะคะขจัดไขมันที่อุดตันผิวรวมถึงเป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวด้านบนนะให้หลุดออกเพราะฉะนั้นลดรอยดำที่เกิดจากสิวได้ด้วยและอย่างที่บอกนะคะงานวิจัยในแง่ของการลดสิวเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ 2% นอกจากนี้ยังเสริมสารผลัดเซลล์มาอีก2ตัวก็คือมีไกลโคลิกแอซิดนะเป็น AHA คือถ้าดูจากทั้ง3ส่วนผสมเนี่ยจะเห็นว่านอกจากจะลดการอุดตันลดสิวได้ดีแล้วยังลดรอยดำแล้วก็ทำให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นด้วยคราวนี้ด้วยความที่เป็นโฟมล้างหน้าเนี่ยจะไม่พูดถึงเซอร์ฟักแทนหรือว่าสารทำความสะอาดนี่ไม่ได้แต่สารทำความสะอาดที่ใช้เนี่ยก็ใช้เป็นตัวโคโค่กลูโคไซด์นะคะซึ่งมีความอ่อนโยนเหมาะกับผิวบอบบางนะคะก็จะเป็นสารชนิดที่ไม่มีประจุเนอะแล้วก็มีโซเดียมโบเรตซัลเฟตนะคะที่มาเสริมฤทธิ์โคโค่กลูโคไซด์อีกแรงเขาเป็นสูตรที่มีน้ำหอมนะคะคุณใครแพ้น้ำหอมก็อาจจะต้องเลี่ยงไปอย่างที่บอกเลยมองชอบเท็กเจอร์เขามากค่ะคุณเป็นโฟมเจลใสไม่มีฟองฟองนุ่มแบบละเอียดมากค่ะล้างหน้าแล้วคือฟินคือหมองใช้ฟองผมนุ่มละเอียดมาก็เยอะคุณแต่จะบอกว่าฟองผมสูตรนี้ต่างคือต้องไปลองเนื้อเองคุณนุ่มมากกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะล้างแล้วไม่เอียดผิวยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะเพราะว่าในสูตรเขาจะใส่เป็นกลิซารีนมาส่วนหลอดก็เป็นสไตล์หลอดบีบนะคะพกพาง่ายสเต็ปแรกเป็นสเต็ปของการล้างหน้านะคะสำคัญมากสำหรับคนเป็นสิวผ่านไปแล้วมองว่าคนที่เป็นสิวเลือกโฟมล้างหน้าดีอย่างเดียวไม่พอต้องมาพร้อมกับคู่หูของเขาค่ะคุณเป็นสูตร SOS Serum นะคะชื่อเต็มคือ Eucerin Pro Acne Solution SOS Serum จ้ะเป็นเซรั่มสูตรใหม่ที่เคลมว่าจัดการได้ทั้งสิวอักเสบสิวตันลดรอยสิวได้คุมมันได้ด้วยส่วนผสมจัดเต็มแบบทุกกลไกในแง่ของสิวเลยเขาทำงานทั้งหมด3สเต็ปใน8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมองค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปให้ฟังสเต็ปแรกก็คือการจัดการสิวนะคะขั้นตอนนี้ใช้แอคทีฟ3ตัวมาเสริมฤทธิ์กันในการทำงานตัวแรกก็คือกาเซซ่าอินฟาต้ารูทเอ็กซ์แทรคนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากรากชะเอ็มเทศนะเขามีสารออกฤทธิ์ตัวดังก็คือตัวลิโคชาโคนเอซึ่งเป็นหนึ่งในสารตัวเก่งจากบ้านยูซารินเลยมีรายงานในแง่ของการต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นก็ลดสิวได้ลดรอยดำสิวได้คือเขามีรายงานค่ะว่าลิโคชาโคนเอเนี่ยเขามาทำงานร่วมกับดีซารินไกเขาจะเสริมฤทธิ์กันในแง่ของการต้านเชื้อแบคทีเรีย C acne ทำให้เกิดสิวได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมรวมไปถึงสามารถจัดการสิวชนิดดื้อยาก็คือสามารถไปทำลายไบโอฟิล์มของเชื้อ C acne ค่ะปกติเชื้อดื้อยาเขาจะสร้างไบโอฟิล์มเอาง่ายๆว่าสูตรเนี้ยไปลดเชื้อสิวดื้อยาโดยการไปทำลายไบโอฟิล์มของเชื้อสิวก็ทำให้หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อสิวได้เสริมมาด้วย 2X คาร์นิทีนคุณซึ่งเขาเป็นกรดอะมิโนตามธรรมชาติอะเนาะที่มาช่วยควบคุมการผลิตน้ำมันในรูขุมขนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใบหน้าได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงอันนี้มองลองแล้วมองว่าลดความมันบนหน้าระหว่างวันได้จริงซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรอัปเกรดนะคะเขาใ
ใส่เพิ่มมา2เท่าจากตัว AI Max Fluid ค่ะแล้วก็มีตัวดิซิลีนไกลคอลที่หมองพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะที่มาลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นตัวการของสิวอะเนอะต่อมาเป็นสเต็ป2ค่ะสเต็ปนี้เป็นการลดโอกาสการเกิดสิวแล้วก็รอยสิวโดยที่เขาฟอร์มทีม 3X Acid Compound มาคุณก็คือใส่ตัวเคมีคอลเอ็กซ์โฟเลียที่เป็นสารพาเซลมา3ตัวเลย BHA PHA แล้วก็ AHA มาด้วยมาช่วยลดสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะลดรอยดำสิวได้ด้วยทำให้ผิวเรียบเนียนสเต็ปนี้ก็มีความคล้ายกับฟอร์มล้างหน้านะคะที่เขาใส่สารพาเซลมา3ตัวสเต็ปสุดท้ายถ้าไม่มีสเต็ปนี้หม่องจะไม่หยิบมารีวิวเลยคุณเพราะหม่องรู้สึกว่าเขาจะรุนแรงกับผิวคนที่เป็นสิวมากเกินไปสเต็ปนี้คือสเต็ปของการปลอบประโลมนะคะก็จะมีตัวดังอย่างแพนทีนอลแล้วก็ทริอาโลดนะคะที่มาช่วยปลอบประโลมผิวสามารถลดการระคายเคืองพร้อมกับให้ความชุ่มชื้นได้หลายคนที่กังวลใจจากการระคายเคืองของสกินแคร์ลดสิวนะคะอันนี้ก็มั่นใจได้ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะคุณที่กังวลใจจากสารเหล่านี้มั่นใจได้ตัวเนื้อเซรั่มจะเป็นเซรั่มขาวอมเหลืองนิดๆค่ะเกลี่ยง่ายซึมไวสบายผิวไม่เหนอะหนะเลยคุณมีกลิ่นเฉพาะตัวนิดๆแต่สำหรับหม่องโอเคนะคะไม่ติดอะไรตอบโจทย์คุณที่ไม่ชอบครีมเนื้อหนักนะคะนี่ทำออกแบบมาเอาใจสาวไทยเลยอะค่ะหลอดเล็กกระทัดรัดค่ะพกพาง่ายผ่านการทดสอบทางคลินิกแล้วก็การทดสอบเกี่ยวเรื่องของการอุดตันแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลก็มั่นใจได้ก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้ค่ะทดสอบมา7วันตามสเต็ปเลยค่ะคุณก็เริ่มจากเจลโฟมก่อนแล้วก็มาใช้เป็นตัวเซรั่มปัญหาสิวหม่องน้อยลงดูหน้าฉันได้ว่าฉันไม่ค่อยมีสิวขึ้นที่คางแล้วคือมันมีขึ้นบ้างปะปายคุณแต่น้อยลงเยอะอันนี้คือหม่องล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะลงเป็นตัวเซรั่มต่อเลยปกติหม่องจะมีสิวอักเสบขึ้นที่กรอบหน้าบ่อยคุณโดยเฉพาะบริเวณที่คางคุณน่าจะเห็นบ่อยอยู่นะคะคือด้วยความที่หม่องต้องแต่งหน้าตลอดด้วยแหละเลยทำให้เลี่ยงยากนะคะคราวนี้พอหม่องใช้ทางเซรั่มคุณจะเห็นได้เลยว่าสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆที่ชอบขึ้นบริเวณคางหม่องเนี่ยค่ะน้อยลงค่ะแล้วก็รวมถึงสิวอุดตันด้วยนะคะเวลาที่เอามือลูบจะรู้สึกได้เลยว่าสิวอุดตันลดลงค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าผิวบางลงนะส่วนเรื่องของความมันหม่องว่าโอเคค่ะไม่หยาแล้วก็ระหว่างวันรู้สึกว่าผิวมันน้อยลงอันนี้อยากให้คนผิวมันไปลองค่ะแล้วมาฟีดแบ็กกันหน่อยตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยค่ะขนาด150มลราคา700บาทค่ะส่วน Eucerin Pro Acne Solution ที่เป็นตัว SOS Serum เนี่ยนะคะขนาด40มลค่ะราคาก็190บาทคุณที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้หลายช่องทางเลยทั้งเว็บไซต์ Facebook Shopee Convee ที่ Lazada ก็มีหรือช่องทางออฟไลน์ก็เยอะแยะมากมายเลือกได้ตามเหมาะสมเลยคุณที่เป็นปัญหาสิวอักเสบสิวตันรอยดำสิวหน้ามันมองว่าต้องเลิฟนะเป็นลายที่ทำงานแบบพุ่งเป้าอย่างที่บอกค่ะว่าตัว SOS เนี่ยก็ลดสิว3สเต็ปคุณที่กังวลว่าเขาใส่สารผลัดเซลล์มาตั้ง3ตัวเลยนะคะจะแสบผิวไหมไม่ต้องกังวลค่ะอันนี้มองลองแล้วสกินฟิลโอเคค่ะไม่มีแสบแล้วก็ไม่ระคายเคืองหลังใช้นะคะเพราะว่ามีสารปลอบประโลมมาแล้วด้วยการล้างหน้าเนี่ยสำคัญมากคุณย้ำนิดหนึ่งสำหรับคนเป็นสิวเพราะมองเองก็เป็นสิวมาตลอดใช่ไหมคะต้องล้างหน้าให้สะอาดก็คือล้างหน้าให้ได้ประมาณ1นาทีต่อครั้งซึ่งอันนี้เราเอาไปเป็นคีย์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยนะถ้าโฟมล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวที่เรามาล้างหน้าเนี่ยรุนแรงมากจนเกินไปเนี่ยเขาจะดึงน้ำมันออกจากผิวไปเยอะเกินแต่จะบอกว่าตัวครีนเซอร์ของ Eucerin สูตรนี้ทำดีคุณมีสารพาเซลมาช่วยทำงานกับผิวได้หลายกลไกใส่ตัวอนุพันธ์มาด้วยเพราะฉะนั้นเขาออกฤทธิ์ได้ดีในขณะที่ไม่ได้รุนแรงกับผิวมากจนเกินไปสารทำความสะอาดที่ใช้ก็ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะดังนั้นล้างต่อเนื่องได้1นาทีนะสำหรับมองล้างได้ไม่มีปัญหาคุณที่มีปัญหาสิวอักเสบสิวตันหน้ามันมีรอยดำสิวอยากให้ไปลองแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอกกันค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหม่องก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์เตชังกูรูเช็ควันนี้กูรูอย่าหม่องไปแล้ว